ไม่รับกับอาร์ตเอกรัฐสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามลึกไม่รับกันต่อในเข้มข่าวค่ำกับผมอาดเอกรัฐนะครับเรื่องร้อนที่ภักก้าวไกลเดี๋ยวลงลึกกันว่ากระบวนการทางกฎหมายมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ว่าท่านผู้ชมค่อยๆไล่เรียงกันก่อนนะครับเอาเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นกับเงินดิจิทัลวันเล t 1นึ่งนบาทก่อนปรากฏว่านี้ตัวท่านนายก็พูดครับท่านนายกเศรษฐาทวีสิน พูดถึงความเคลื่อนไหวสําคัญต่างๆเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีความไม่ชัดเจนทางเรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะประชุมเมื่อไหร่น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าทีนี้คําถามคือว่าณนะวันนี้เนี่ยมันมีคนพูดหลายคนไงคนนั้นทีหนึ่งคนนี้ทีหนึ่งปรากฏตัวท่านนายก็บอกว่าไอ้เรื่องข้อครหาหรือว่าข้อที่มันยังไม่ชัดเจนทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวรอรอทีเดียว เรื่องนี้ถามตัวท่านนยกคนเดียวเท่านั้นฟังบางช่วงบางตอนดูครับครับอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปถามท่านรัฐมนตรีคนอื่นหรือที่ปรึกษาคนอื่นแล้วกันฟังจากผมนี่แหละนะครับวันบ่ายนี้บ่ายนี้ผมมีผมมีประชุมบ่ายสามนะครับแล้วถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะมีการประชุมอนุกรรมการก่อนแล้วก็คณะกรรมการนะครับน่าจะน่าจะเพราะว่าวันที่12ผมต้องเดินทางไปประชุมเอเปกนะครับผมก็อยากให้จบพรวันศุกร์ได้ให้ได้ นี่ครับท่านผู้ชมขี่เซนตา้าอยากให้จบภายในวันศุกร์หน้าคือถ้าภายในวันศุกร์หน้าคณะทำงมานชุดใหญ่เคาะเราจะเห็นความชัดเจนหมดเลยนะก่อนที่จะไปประชุมเอเปกของตัวท่านนายกด้วยออบอกต่อด้วยนะครับว่าอย่าไปถามต้นทีท่านอื่นแต่มันเลี่ยงยากอะ่ะโดยเฉพาะคุณจุลพัน์มอมนิวัตรต้นทีช่วยคลังและเป็นั่งเป็นประธานอนุกรรมการด้วยไงมันเลี่ยงยากเอาจริงๆทีนี้ส่วนกระแสต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าเอแบรดาพักร่วมรัฐบาล จะไม่หนุนนโยบายแจกเงินดิจิทอลวันเลดหนึ่งหมื่นบาทมันเท็จจริงอย่างไรคือถ้าตามหลักการเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับมันต้องเป็นมติครอมอวันนี้คุณอนะนุทินชาญวิรุฬย์รองนายกรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะก็ยืนยันชัดๆอีกรอบหนึ่งบอกว่าพักร่วมต้องเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลไม่อย่างงั้นจะเป็นพักร่วมได้อย่างไงครับพักร่วมรัฐบาลต้อง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลงั้นเป็น,ปน,ปนพรรครวมได้ยังไงจะมาถ้ารัฐบาลอ,าอย่างกรณีนี้เป็นนโยบายของพรรคแกนนําด้วยซึ่งเขาก็จะต้องมีการไปประชุมไปหาอะไรหางบประมาณหาวิธีการซึ่งกว่าจะมาถึงคณะมนตรีเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทั้งหลายมาแล้วเราก็มีหน้าที่จะต้องให้การสนับสนุน เนี่ยครับก็จริงนะคือถ้าไม่เดินหน้าล่าจะเป็นพักร่วมได้ยังไงก็แยกตัวเลยครับขนาดเดียวกันอีกพักหนึ่งล่ะคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคท่านรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับคือช่วงหลังๆเราจะเห็นคุณพิรพันธ์ไปเรื่องพลังงานซะเยอะเรื่องถลถก๊าไฟเรื่องน้ํามันเบนซินโซฮอลเก้าหนึ่งเก้าห้าวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ในฐานะพักร่วมรัฐบาลต้องสนับสนุนอยู่แล้ว เมื่อรับนโยบายนี้ก็ต้องปฏิบัติตามครับตามมารยาทเลยเพียงแต่ว่าจะทํายังไงให้ในโยบายมันเกิดผลกระทบตามที่ประชาชนและภาคธุรกิจเป็นห่วงน้อยที่สุดแต่ทีนี้ถ้าสามารถดูแลไม่ให้มันส่งผลกระทบตรงนั้นได้แล้วตัดส่วนที่ไม่ดีออกทิ้งไปเหลือแต่สิ่งที่ดีเนี่ยเชื่อว่าทาได้แล้วเท่าที่รู้ตอนนี้รัฐบาลกําลังมีการปรับเปลี่ยนปรับแผนต่างๆกันอยู่ฟังบางช่วงบางตอนครับ ในฐานะเป็นรัฐบาลเราก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบทางภาคเศรษฐ,ฐกิจนะครับอย่างที่ประชาชนเป็นห่วงซึ่งผมก็มั่นใจว่าท่านนายมตีเองท่านก็ไม่ต้องการให้เกิดแบบนั้นนะครับมันก็ต้องไม่ใช่เรียกว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนมันเป็นนโยบายนะครับซึ่งเมื่อเรารับนโยบายนี้แล้วโดยมารยาทเราก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดนโยบายนี้เกิดผลกระทบ ตามที่พี่น้องประชาชนหรือภาคธุรกิจเขาเป็นห่วงก็เท่านั้นเองนะครับถ้าสามารถดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบตรงนั้นได้ก็คือเราพยายามตัดส่วนที่เป็นส่วนไม่ดีออกไปหรือให้น้อยที่ตุดนะครับให้เหลือแต่ส่วนที่ดีไว้มันก็จะเดินหน้าได้เนี่ยครับจริงๆซุ้มซุ้มเสียงเนี่ยก็ดูซีเรียสอยู่เหมือนกันนะกับการเดินหน้าในฐานะพักร่วมนะครับก็ตามที่ท่านนายกบอกไม่เกินสุกหน้าน่าจะประชุมกันและกรรมการชุดใหญ่แล้วเสร็จทีนี้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน ความชัดเจนถามว่ามันอยู่ตรงจุดไหนเอานะวันนี้เนี่ยนะครับชุดที่มีคุณจุรพันธ์อมรนิวัตรรัฐมมปรีช่วยคลังเป็นประธานเนี่ยเขาเตรียมเสนอทางเรื่องอื่นๆในการแจกเงินดิจิตอลต่อกรรมการชุดใหญ่และก็ย้ำ้วยว่า3แนวทางนี่นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะให้เฉพาะกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนจน15-16ล้านคนอันนี้คือของเดิมอ่ะน,นีของเดิมไม่เป็นไร ของเดิมประมาณ1,000 10, 0บาท16ปีขึ้นไป56ล้านคนก็จะปรับเปลี่ยนเป็นแนวคิดคือแจกให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนคนจน15 1 6ถึง16ล้านคนงบประมาณก็น้อยหน่อยแสนห้าแสนล้านบาทส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มก็คือไรายได้ไม่เกิน2,500 0ต่อเดือนประมาณ43ล้านคนมีเงินฝากในบัญชีเกินกว่า1,000 100, 0แบาทต้องใช้งบประมาณประมาณ4,30 0,000้านบาทผมเคยเล่าไปหมดแล้วนะครับ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน5 0 0 0 0ื่นบาทต่อเดือน49ล้านคนและก็มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทขึ้นไปก็จะประมาณ49ล้านคน4 9แสนล้านบาทอันเนี้ยคือเป็นภาพรวมซึ่งเดี๋ยวรองดู้งเขาจะเลือกทางไหนทีนี้มันมีความเคลื่อนไหวฝากฝั่งกกตครับวันนี้ปรากฏว่าท่านเลขาธิการกรกตคุณแสวงบุญมีบอกถึงความคืบหน้าคือกกตวันนี้ไปรับรางวัลที่คะแนนสูงสุดเรื่องความโปร่งใส บอกถึงกรณีที่ปปชไปตั้งคณะทํารรงานตรวจสอบเรื่องเงินดิจิทัลท่านจะเห็นว่าถามว่าทําไมต้องพูดเรื่องนี้ก็พูด,ดง่ายๆว่าคณะกรรมกา,ารคณะทํางานชุดนั้นของปปชเนี่ยเขามีกรกตไปนั่งอยู่ด้วยคุณแสวงท่านเลขาเลยบอกว่า,าในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะพักการเมืองจะต้องเสนอนโยบายที่มาที่ไปของเงินแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลในครบ3เงื่อนไข รากฏว่าไอ้สเงื่อนไขมันประกอบไปด้วย1คือแหล่งที่มาของเงิน2คือประโยชน์ที่จะได้รับ3คือความเสี่ยงนโยบายนั้นๆกรกตไม่มีอำนาจที่จะไปอนุญาตให้ใครหาเสียงได้หรือไม่ได้แต่ว่าทําได้เพียงแค่ว่าขอให้พักๆนั้นน่ะเขาจัดทําข้อมูลให้ครบใน3เงื่อนไขเออได้แค่นี้ท่านเลขาธิการที่แจ้งแบบนี้ทีนี้ถามเพิ่มเติมต่อแล้วตอนนั้นน่ะพักเพื่อไทยอ่ะ ระบุไหมว่าแหล่งที่มาของเงินว่ามาจากไหนคุณสแสวงบอกว่าณวันที่ออกนโยบายพักการเมืองมีเวลาคิดซึ่งนโยบายต่างๆตอนนั้นนะ่ะวางกรอบไว้กว้างๆเวลาจะนำมาใช้จริงมันก็ต้องมาปรับแล้วตัวท่านเลขาสแสวงบอกต่อว่านโยบายที่ต้องใช้เงินเนี่ยนะครับมันจะเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์มาตรา57ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรา้พัณก,การเมือง ส่วนนโยบายเนี่ยก็ว่าตาม,ตามกฎหมายต่างๆพอผ่านการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแบบนี้มันต้องดูกฎหมายอื่นประกอบและมันไม่ใช่กกตที่จะเป็นผู้พิจารณานี่ครับคือพูด,ดง่ายๆผมเติมนิดนึงตอนช่วงนั้นนะ่ะกกตต้องการจะบอกว่าไอ้ตอนก่อนเลือกตั้งต้องเสนอสามเงื่อนไขไอ้ที่มาที่ไปของเงินไอ้ข้อนั้นเนี่ยทำได้แค่บอกเฮ้ยคุณถ้าคุณจะทําเรื่องนี้คุณต้องส่งมาให้ครบนะ นี่คือสิ่งที่ตัวท่านเลขาพยายามจะอธิบายครบแล้วก็แค่นั้นอะ่ะที่เหลือก็เดินหน้าต่อไปให้คล้ายกับงานดูทีนประมาณนี้เนี่ยนะครับคือท่านเลขาก็ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนั้นจริงๆก็แค่นั้นก็คือแค่นั้นเดี๋ยวตามดูต่อไปส่วนเรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ร้อนยังร้อนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะสสกทมอย่างคุณปูอัดด้านนี้นะครับด้านขวาเนี่ยคุณวุทิพงษ์นั้นก็ถูกขับออกจากพักไปเรียบร้อย ทีนี้ที่เหลือก็คือสมาชิกภาพยังอยู่นะคุณแจ้ยังอยู่สสความเป็นสอสอยังอยู่ก็มีโอกาสในการจะหาพักใหม่เพราะถูกขับออกไปแต่ว่าแน่นอนละครับซ้ายมือก็คือคุณปูอัดในวันนี้เป็นเรื่องบรรดาเกิดขึ้นเยอะครับทีนี้ค่อยๆไล่เรี่ยงกันไปเอาเรื่องร้อนที่สุดก่อนหลังจากมีมติมาสสแจ้ปราจินบุรีเนี่ยพ้นจากพักแต่คุณปูอัดยังไม่พ้นจากพักมันก็เป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นทั้งสสหลายท่านที่อยู่ในพักเก้าไกลเองหรืออดีตสส อดีตสมาชิพกพรรคอดีตคนอนาคตใหม่หลายท่านเนี่ยนะครับหรือว่าสังคมส่วนใหญ่วอเตอร์ต่างๆก็ก็มีข้อวิพากษ์พอสมควรทีนี้ปรากฏว่าพอมันผ่านมาเรื่อยๆผมอยากให้ดูล่าสุดก่อนครับปรากฏว่าช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับคุณชัยธวัตตุลาทนครับหัวหน้าพรรคเก้าไกลโพสต์ Facebook ไล่เรียงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นยาวมากนะครับคุณชัยธวัตอธิบายแบบนี้บอกว่าหลังจากที่ ดูการแถลงข่าวของคุณบุอเดเรียบร้อยวันนี้แล้วเนี่ยคุณชัตวัน์เหรียญเขียนอยู่10บกว่าข้อด้วยกันสักประมาณ10ข้อแรกเนี่ยเขียนประมาณว่าหลังจากดูเรียบร้อยแล้วมีการเผยหลักฐานบางอย่างทั้งข้อมูลแชทปรากฏแชทการพูดคุยกับผู้เสียหายรายที่ 1, 2, 3สรุปภาพรวมได้ว่าตามข้อสข้อสุดท้ายนี่นะครับคุณชัตวัน์บอกว่าผมเห็นว่า การถแถลงข่าววันนี้ของคุณปูอัดนั้นไม่นี่ครับการถแถลงข่าววันนี้นอกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้วยังอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทาทั้ง3รายอีกด้วยดังนั้นหลังจากวันเสาร์นี้ก็คือผู้นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะผมในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกล จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อให้พิจารณาว่าคุณชัยยามพวนันกระทาการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพักหรือไม่อันนี้ข้อ11ส่วนข้อ12บอ,อเนี่ยบอกต่อนะครับว่าถ้าหากคณะกรรมการบริหารพักเห็นว่าคุณชัยยามพวนันกระทาการขัดต่อมติพักก็จะนําไปสู่กระบวนการทางวินยัยและถ้าฝ่าฝืนมติเรื่องนี้ก็จะเป็นผิดวินัยร้ายแรงและถ้าหากผิดวินัยจริง ก็จะนําไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างกรรมการประหานพรคกับสสหมู่รอบที่ผ่านมาครับเพื่อดูมติว่าจะขับคุณชยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือไม่เนี่ยแหละครับคําถามสําคัญทีนี้แล้วปรากฏว่ายังไม่พอแค่นั้นนะครับกระแสมันค่อนข้างค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวย้อนกลับไปนิดนึงปรากฏว่าคุณวิโรธลัคนาดิศนสสวิโรธพรกคก้าวไกลนะครับ ก็ทวิตเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคุณวิโรธเนี่ยเขียนเรื่องนี้บอกว่าหากภายในวันที่4ี่พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมยัยงไม่ยอมแถลงยอมรับมติพักก็คือยอมรับว่าตนมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศไม่ขอโทษผู้เสียหายอย่างตรงไปตรงมาไม่เสนอการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นรูปรธรรมย่อมถือว่ามีเจตนาไม่ปฏิบัติตามมติพักและบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับผมและเพื่อนสอสอทุกคน จะเสนอให้ขับสิ่งมีชีวิตผู้นี้ออกจากพัก้ <c oughs> ท่านผู้ชมข้อความของคุณลิโรธกับข้อความของคุณต๋อมชัยธวัฒน์เนหัวหน้าพักเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังการถแถลงข่าวของคุณชัยยมพวานนะครับเกิดขึ้นทีหลังของคุณการถแถลงของคุณปูอัดดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ชวนท่านผู้ชมคิดว่าเอ๊ะแสดงว่าการถแถลงในวันนี้เนี่ยมันมองได้สองมุมหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ 2. การถแถลงนั้นไม่สมเหตุสมผลและ 3. แสดงว่าการถแถลงนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามมาติของพักที่ส่งจดหมายไปเมื่อเช้านี้หรือไม่ส่งหนังสือไปให้บรรดาตามมาติพักใช่หรือไม่ค่อยๆไล่เรียงดูเหตุการณ์นี้ดีๆนะครับย้อนกลับไปวันนี้ตอนช่วงประมาณบ่ายโมงสามสิบสี่นาทีครับคุณปูอัดแถลงข่าวผมอยากให้ฟังก่อนจริงๆช่วงที่จะให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงท้ายๆในการถแถลง บางช่วงผู้สื่อข่าวถามไปว่าแสดงว่าจากนี้จะเดินหน้าทำหน้าที่สอสอต่อใช่ไหมจะเดินหน้าต่อใช่ไหมปรากฏว่าคุณปวัตตอบเอาไว้ลองฟังดูนะครับว่าเงื่อนไขสําคัญของคุณบัตคืออะไรครับก็ในส่วนของ,ของการลาออกนั้นตอนนี้ก็เพียงที่ทราบเหมือนที่ผมจะชี้แจงไปกับพ,พี่น้องทุกคนนะครับว่ามีบางท่านไปร้องผมที่กรกรต แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกรุวลที่กรกตจะโทรมาเรียกผมไปสอบสวนเพราะฉะนั้นผมขอพูดอีกหนึ่งครั้งเหมือนที่พูดในวันนั้นครับว่าเมื่อกรกรกรตนะครับตรวจสอบถ้าผมบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์แต่ถ้าผมผิดนะครับถ้าผมผิดอ,อ,อย่างสิ้นสุดข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากพรรคเก้าไกลครับมีการเรียกร้องให้ลาออกจากคนในพรรคเองตรงนี้มองอยังไงบ้างาผมผมพร้อมไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับต้องขอโทษ นี่ครับท่านผู้ชมดังนั้นการเงื่อนไขที่คุณปูอัดพูดวันนี้เนี่ยครับซึ่งมันมีพัฒนาการของข่าวนี้ไปแล้วเนี่ยคุณปูอัดบอกว่ามีคนไปร้องที่กกตดังนั้นถ้าเกิดกกตเรียกสอบถ้าโทรมาเราเรียกสอบเมื่อไหร่อย่างไรขาดคุณดูสมบัติหรือไม่ถ้ากกตชี้ว่าบริสุทธิ์ก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้ากกตชี้ว่าผิดก็พร้อมจะลาออกจากพักเก้าไกลซึ่งทาลาออกก็จะพ้นจากสสในทันทีเดี๋ยวขีดเส้นใต้าการออกจันไร์ไก่อนนะครับผมให้ดูนิดนึงวันนี้ที่คุณที่ค เราจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่เป็นประเด็นที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่หัวหน้าพักเขียนชี้แจงรายละเอียดเดียวกันมีผู้เสียหาย3รายคุณปะอัดเนี่ยไล่เรียงหลักฐานซึ่งเราไม่ไม่เปิดดูนะครับเพียงแต่ว่าไล่เรียงผู้เสียหาย3ประเด็น3รายรายแรกที่ถูกกล่าวหารุ่นเมื่อทางเพศคุกคามทางเพศคุณปูัดเปิดเป็นแชทหลักฐานการพูดคุยอนุมานได้ว่าเหมือนกับมีความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างกันแค่นั้น แล้วช่วงที่เกิดเหตุวันนัดรับประทานอาหารรวมไปถึงวันชนะเลือกตั้งมีการพูดคุยกันด้วยดีประมาณนี้แล้วก็ไม่ตอบเรื่องความสัมพันธ์อันนี้คือผู้สายรายแรกด้วยความเคารพนะครับรายที่2เนี่ยถูกข้อกล่าวหาคือคุกคามทางเพศหรือไม่รายที่2เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายคลิปถ่ายภาพจังหวะผูกเด็กไทยแค่นั้นคุณปวดชี้แจงบอกว่าตอนนั้นยืนยันได้ว่าเป็นการทำคอนเทนต์เหมือนตัวเองขึ้นเป็นสสหน้าใหม่ และต้องการทำคอนเทนต์แล้วก็ยืนยันได้ว่ามีบุคคลที่อยู่ด้านในห้องนั้นด้วยไม่ได้อยู่เพียงลําพังจะเห็นเงาในภาพแบบนี้แล้วก็บอกได้ว่ายืนยันได้ว่าเป็นการทำคอนเทนต์นะครับมีบุคคลอื่นอยู่ในจุดเกิดเหตุนี่คือรายที่2ส่วนรายที่3มนี่นะครับเหมือนมีลักษณะโครงการแต่เรียวต้องตัวคุณปวดชี้แจงประมาณว่าระบุว่าระหว่างการทําพื้นที่การลงพื้นที่อาจมีความใกล้ชิดโดยไม่ได้ตั้งใจกับทีมงานกับคนใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ตั้งใจในเรื่องนี้ เพราะมีผู้คนเป็นจํานวนมากแล้วตอนท้ายมีบางจังหวะตรงสีเขียวกับสีเขียวผมโน้ตเอาไว้ให้คือผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ที่มาถแถลงเนี่ยเมื่อช่วงเช้าทางพักเขาส่งเป็น,เ,ปนเอกสารเป็นหนังสือมาให้ปฏิบัติตามมติพักคือขอโทษต่อสังคมขอโทษประชาชนและเดินหน้าการเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยไอการถแถลงวันนี้คุณปุอัดทําเรื่องไหนชี้แจงเรื่องราวส่วนตัวชี้แจงข้อกล่าวหาหรือเป็นการขอโทษ ปรากฏว่าคุณปูอัดตอบว่าทั้งคู่ตอบมาทั้งคู่ซึ่งเดี๋ยวจะให้ฟังให้ดูก่อนว่าวันนี้ระหว่างที่เจ้าตัวชี้แจงในเหตุการณ์เหตุการณ์สาเหตุการณ์นี่นะครับคุณปูอัดก็โค้งคำนับอยู่หลายรอบเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันดูนะโค้งคำนับอยู่หลายรอบลองไล่ดูครับเนี่ยฮะ ประมาณสัก3ถึง4าครั้งได้นี่ครั้งที่แรกขอโทษประชาชน1ครั้งครั้งที่2ขอโทษในเคสผู้เสียหายครั้งคนที่1นี่นะครับครั้งที่3เป็นการโค้งอีกรอบหนึ่งผู้เสียหายรอบที่2คนที่2คนที่2ดนี่นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึงเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการโค้งรอบที่4ซึ่งเป็นกรณีของผู้เสียหายรายที่3 แล้วหลังจากนั้นก็โค้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากถแถลงข่าวช่วงท้ายจริงๆจะมีสักสองครั้งประมาณสักหกเจ็ครั้งได้นี่ครับนี่คือภาพรวมของการโค้งทีนี้อยากให้ฟังว่าสิ่งที่คุณปั๋ยแถลงวันนี้เจ้าตัวบอกว่าเป็นการขอโทษหรือชี้แจงกันแน่แล้วบางช่วงบางตอนก็ฝากสื่อคือถามสื่อกับด้วยว่าที่ผมถแถลงมาเนี่ยมันเข้าข,าข่ายคุกคามทางเพศหรือไม่ฟังบางช่วงบางตอนดูครับ หากการกระทาของผมทําให้ผู้ร้องรู้สึกไม่สบายใจและผมอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องสามารถสะท้อนความรู้สึกถึงความไม่สบายใจนั้นออกมาได้มากพอผมก็ต้องขออภยัยและจะระมัดระวังตัวมากขึ้นท้ายที่สุดผมเคารพ ในการตัดสินใจของมติพักและฝากพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนช่วยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานตรงนี้ด้วยว่าเป็นพฤติกรรมคุกคามทางเพศและเข้าข่ายหรือไม่เป็นการทะเลาะจงหรือเป็นการโขดโทลตามเงื่อนไขของพรรคอไั้งสรทั้งสองประเด็นทั้งสอ,งป,รงสองประเด็นครับ นี่ครับทั้ง2ประเด็นครับเห็นไหมครับทั้ง2ประเด็นท่านผู้ชมเล่าให้ฟังย้อนกลับไปนะวันนี้สถานะของคุณปุอัดยังอยู่ในฐานะสสนะค่อยๆขยับไปคําถามเกิดขึ้นว่าวันนี้หลายคนนึกย้อนเลยอ่ะออมันมีสัก2องสาเรื่องเรื่องแรกที่คุณปุอดบอกว่าเดี๋ยวรอกกตเคาะสอบเรื่องนี้ปรากฏท่านเลขาธิการกกตคุณแสวงมันมีบอกว่าเอาเข้าจริงเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยตรงของกกตนะแม้จะมีคนไปร้องอดีตสอสอพภาคภูมิอดีตผู้สมัครสอสภูมิใจไทยไปร้อง ไม่ได้อยู่เพราะปกติแล้วกรกตนในฐานะนายทะเบ,บียนพรรคการเมืองเขาโคโดยตรงกับการบริหารจัดการของพรรคการเมืองเขาไม่ได้โคเป็นรายบุคคลและคุณแสวงบอกว่าเรื่องนี้มัน,ม,นมันดูก้ามกึ่งนะครับแล้วเรื่องจริยธรรมมันมี2ทางหนึ่งคือจัดการโดยพักกับ2คือถ้ามันใหญ่กว่าพักก็ต้องไปที่ปปชคล้ายๆเคสคุณเอ๋ปริเนเะนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมเห็นไหมฮะต้องร้องกล่าวทั่วไปที่นั่นจะเดี๋ยวรอความชัดเจน อีกปมหนึ่งก็คือคนนึกถึงตอนวันนี้ที่คุณปวัร์ยังอยู่พักนึกถึงคุณคารมพลพรกลางช่วงนั้นคุณคารมไปแหกมติพักไปโหวตสวนแล้วก็มีทีท่าว่าอยากไปอยู่พักอื่นก็คือพักภูมิใจไทยภาพที่เห็นเนี่ยย้อนให้ฟังนะครับตอนนั้นคุณคารมยังเป็นสมาชิกพักเก้าไกลอยู่นะแต่ไม่ได้ถูกขับออกจากพักไงก็เลยเป็นสอสอมาเรื่อยแต่ไม่ได้ไปนั่งฝั่งพักเก้าไกลนะก็ไปนั่งตรงป้ายหน,าหน้าป้ายภูมิใจไทย อันนี้ก็ย้อนอดีตให้ฟังความให้เห็นกันว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นด้วยแต่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพรรคเก้าไกลเลยนะครับทีนี้ประเด็นปัจจุบันณวันนี้เนี่ยที่ถูกตั้งคําถามสัก3ามข้อจากผู้สนับสนุนจากสังคมบางส่วนหรือกระทั่งนักวิชาการก็คือ1เอ๊ะมติที่ประชุมร่วมกรรมการฝ่รายพรรคศส,สที่ไม่ขับพ้นเนี่ยนะความเข้าใจในการตัดสินใจเป็นอย่างไรบางท่านหรือกระบวนการในการคัดเลือกผู้สมัครมีปัญหาหรือไม่ หรือกระทั่งความรู้ความเข้าใจเรื่องค่านิยมเรื่องของความทับเทียมทางเพศเป็นอย่างไรแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าดูในเชิงการเมืองอย่าลืมนะครับคู่แข่งสําคัญก็คือพักเพื่อไทยเพิ่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ปรับเปลี่ยนคุณอุ้งอิงขึ้นมานั่งเป็นหัวหน้าพักมุมการเมืองก็น่าคบคิดเหมือนกันว่าเอ้ในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยคู่แข่งคนสําคัญในอนาคตคือก้าวไกลและเพื่อไทยจังหวะสําคัญเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ในเชิงการเมือง อาจารย์พิชายรัตนไดโดกวันนี้ผมไปคุยมานะครับอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆิงระยะสั้นน่าจะยังไม่กระทบแต่เป็นบทเรียนสําคัญของพรรคเก้าไกลเช่นเดียวกันครับอันนี้คือคุณปูวัดเนี่ยถ้ายังอยู่ในก้าวไกลยอยู่ผมคิดว่าก็คงมีผลกระทบมากขึ้นนะคือถ้ามติเด็ดขาดไปตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างมันก็จะจบ,จบเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค,คือว่า,าพรรเองก็คงจะต้องหาทางนะ ก็เห็นเขาพยายามทําอยู่นะว่ามีมาตรการหนึ่งสสาสที่ให้คุณภูอัดทำถ้าไม่ทําเนี่ยทางสอสในพักจํานวนหนึ่งก็จะยื่นให้มีการมีมติขับไล่เป็นครั้งที่สองอนะซึ่งผมคิดว่าพอกระแสออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นการขับไล่ครั้งที่สองเนี่ยมันก็คงจะชัดเจนชัดเจนแล้วก็คงจะออกไปคือในระยะสั้นเนี่ยมันคือคุณแพรทองทานเนี่ยนะ เข้ามาครั้งนี้เนี่ยเป็นการตรึงคะแนนเดิมนะเป็นการตรึงคะแนนเดิมที่มีสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาพยายามที่จะไปดึงนอกจากตรึงแล้วก็ยังไปดึงผู้สนับสนุนเก่าที่โพเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยมองที่เขาออกมาว่ามีคนที่เลิกสนับสนุนเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยไปจับมือกับทางกลุ่มอำนาจเก่านะ อยู่ประมาณเกือบครึ่งนะนะเขาก็คงจะต้องไปพยายามดึงคนเหล่านี้เนี่ยเข้าหมา,ากมามนะแต่ว่าจะขยายไปสู่ไปช่วงชิงว่าผู้ที่สนับสนุนก้าไกลนั้นเนี่ยมผมคิดว่ายังไม่สามารถทําได้ถ้าพิสูจน์ทางไกลยะในระยะสั้นอาจารย์พิชัยมองว่ายังไม่ได้กระทบขนาดนั้นแต่ก็เป็นบทเรียนที่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปพักคู่เดียวชช่วหน้ากลับมาดีเดย์แล้วแะครับ15ธันวาคมผับ ปิดตีสี่ในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ไหนคิดรอบครอบแล้วหรือไม่ติดตามท่วหน้าีกลับมาครับติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย